สวัสดีค่ะจากวลัยวังพยอมค่ะวันนี้วลัยวังพยอมก็ได้รับพัสดุนะคะ1กล่องนะคะ1กล่องใหญ่ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าคืออะไรเขามีคำอธิบายมาให้ด้วยนะคะนี่คือเป็นต้นน้อยหน่านะคะโหเขาคุยซะอย่างดีบอกมัดเชือกแน่นหนามากนัดมัดเชือกไว้เยอะมากคงไม่มัดเยอะเท่ากับของบ้านไร่องพยอมที่ส่งให้ลูกค้าละมั้งเนาะต้นสูงต้นยาวมากนี่โหต้นสูงเป็นเม็ดเลยโหใบชอกช้ำระกำใจใบไหม้หมดเลยไม้เพาะก็แบบนี้เนี่ยอย่าไปคิดอะไรมากเนาะเดี๋ยวอันนี้มันทำไมเขียนว่าฝ้ายล่ะอันนี้หนังกับฝ้าย อันนี้เป็นพันธุ์น้อยหน่านะคะทำไมเขียนว่าหนังกับฝ้ายหรือพันธุ์ที่ว่าเขียวเป็นพันธุ์ฝ้ายลูกใหญ่เขียวเกษตรน่าจะเป็นพันธุ์ฝ้ายลูกใหญ่เนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเพชรปักช่องนะคะบีแบนหมดเลยถุงแบนแต๋เลยแพ็คของยังไม่มาตรฐานไม่เอากาวพันก่อนถุงแบนดินเละเทะออกมาอย่างนี้ก็ดีนะว่าเป็นน้อยหน้าถ้าเป็นต้นไม้อื่นแล้วก็เรียบร้อยเลยตายหมดเลยลงได้ดินทะเลทะละออกมาแบบนี้ต้นสูงแต่ก็ยังดีนะ10ต้น160บาทนะคะอันนี้มาแต่เดี๋ยวตลาดพันไม้นะคะตลาดพันไม้จากจังหวัดขอนแก่นใช่นะคะโอ้โหมาไกลแท้เนาะนี่ค่ะต้นสูงก็ประมาณ1เมตรนะคะปลูกแล้วได้กินลูกเลยไหมเนี่ยเนาะอันนี้บ้านเราพยอมก็ให้หลานสาวสั่งมาให้นะคะแต่แพ็คไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่โหพิมพ์คุยมาอย่างดีเลยบอกว่าแพ็คแน่นหนามากแกะระวังต้นจะหักต้นในหน้านี่หักก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นสูงขนาดนี้นะบ้านไร่พยอมปลูกนะคะก็จะตัดเลยนะคะตัดให้เหลือแค่นี้เพื่อให้เขาแตกพุ่มนะคะแถมมีรากแก้วอยู่ตัดรากแก้วทิ้งอีกนะคะอันนี้ก็จะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าถ้าเป็นต้นในหน้านะคะเราสั่งมาตามออนไลน์นะคะไม่ต้องกลัวนะคะโหยมีหอยทากด้วยไม่ต้องกลัวโหดินแห้งกรอกเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะ
เพราะว่าน้อยนานี้เป็นไม้ที่ตายยากทนแล้งมากๆนะคะอันนี้บลังพยอมจะเอาไปปลูกในสวนป่านะคะเพราะว่าที่สวนของบลังพยอมนี้มีอยู่ทั้งหมดเลย7ต้นนะคะเป็นเพชรปากช่องนะคะแต่ไม่เคยได้กินลูกเลยออกมาดกเท่าไหร่กระรอกเอ่ยนกข้างคาวกินหมดไม่เคยได้กินอันนี้ก็จะไปปลูกไว้ในสวนนะคะเพื่อเราจะได้ดักให้พวกสัตว์ต่างๆเข้าไปกินในสวนบลังพยอมก็หาเม็ดนะคะหาเม็ดเพาะที่ขายตามตลาดซื้อมากินก็ซื้อมาแล้วก็กินไม่ได้เลยนะคะมีแต่หนอนทางนั้นเลยเพื่อนของบลังพยอมเมื่อปีที่แล้วซื้อมา10กิโลกิโลละ50บาทซื้อมาบอกว่า10กิโลได้กินสักกิโลนึงที่ดีๆนอกนั้นมีแต่หนอนมวนเจาะหมดเลยอันนี้ก็บลังพยอมก็เลยซื้อมาปลูกมั่งเพื่อจะได้เหลือจากกระรอกจากนกเราก็จะได้กินมั่งนะคะเพราะว่าที่มีอยู่7ต้นนี้ก็ไม่ได้กินเลยนะคะเลยไม่มีเม็ดเฉพาะกะว่าจะใช้เม็ดเพาะเองนะคะเพราะว่าพวกกระรอกหรือว่านกจะกินส่วนมากจะเป็นกระรอกกัดกินตั้งแต่ลูกยังไม่ทันจะเม็ดเขียวเม็ดดำเลยนะคะเขากัดกินหมดคาบลูกวิ่งกร่อยๆบางทีมาล่วงบนหลังคาก็มีนะคะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวไปทดลองปลูกกันใหม่วันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าตอนนี้บลังพยอมก็จะปลูกน้อยหน่าขึ้นมาอีกแล้วนะคะฝนก็ยังไม่ตกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บลังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ